ีใหม่เลยครับผมก็เนื่องด้วยว่าล่าสุดที่เรามีกิจกรรมทำบุญกับแฟนๆเนี่ยก็น่าจะ 2-3 ปีได้แล้วครับเพราะว่าหลังจากนั้นมาก็ติดโควิดเราวัดก็ไม่อนุญาตให้การมีการรวมคนในพวกนี้ครับผมวันนี้ก็เลยถือเป็นเรื่องดีที่ปีนี้สามารถมาร่วมทำบุญได้ตั้งแต่ต้นปีกับแฟนๆเลยภาพวันเก่าๆมันกลับมาเลยไหมครับพอเห็นแฟนๆมารวมตัวในนั้นนะดีใจดีใจมากๆเลยแล้วก็มีฟู้ดทรัคกันด้วยแฟนๆก็โอ้โหส่งกันมาเลยครับผมขนมเยอะมากๆอาหารก็เยอะมากๆกันวันนี้ก็มีกิจกรรมมอบของให้ใช่ครับให้ชาวบ้านด้วยให้กับชาวบ้านด้วยครับผมก็ดีใจมากๆเลยเวลาแบบที่ได้แจกให้เขาครับผมแล้วเขาก็จะแบบอวยพรเรากลับมาด้วยนะหลายๆคนเลยครับแบบขอให้เจริญเจริญนะไม่ใช่ส่งดังอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเป็นการแบบให้ซึ่งกันและกันน่ารักมากๆเพื่อนพี่มิ้งเรื่องคอมเมดี้แบบคู่ก็อย่างแรกเลยใกล้ด้วยครับใกล้ๆแล้วก็ด้วยความที่คุณแม่ก็เคยมาที่นี่บ่อยๆครับผมแล้วก็น้อยที่จะมีวัดที่สามารถมีพื้นที่ให้กับแฟนๆได้มารวมตัวกันเยอะขนาดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่น่ารักมากวันนี้แฟนๆก็มาเต็มทั้งวัดเลยใช่มากันเยอะมากๆลงทะเบียนมาก็ 5-600 คนได้เลยครับแต่ยังช่วงที่เราไม่ได้เจอแฟนคลับมีการซัพพอร์ตเรายังไงกันบ้างก็ช่วงนี้ผ่านมาจะเป็นการผ่านโซเชียลมีเดียครับผมคือด้วยความที่ตอนนี้โซเชียลมีเดียมันมีหลายแพลตฟอร์มมากๆแต่ละคนก็จะมีแบบช่องทางของตัวเองที่รู้สึกว่าอยากจะซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องไลฟ์สตรีมมิ่งมากกว่ากิจกรรมทุกอย่างจะถูกจัดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งหมดเลยทีนี้พอมันเป็นการเจอแบบฟิสิกอลการเจอต่อหน้ามันก็จะเป็นคนละฟีลนะมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกร่วมมากกว่าการที่เราทำไลฟ์สตรีมมิ่งอะมันเหมือนได้เติมพลังใจนะครับเหมือนปีที่แล้วผ่านอะไรมาเยอะใช่ใช่ได้เติมพลังใจเยอะมากๆได้มาเจอแฟนๆแล้วก็แบบได้แลกเปลี่ยนเรียกว่าความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วก็เวลาเห็นก็ดีใจก็แบบมีคนที่ซัพพอร์ตเราเยอะมากๆเลยนะวันนี้ถือว่าที่ทำบุญปีใหม่แล้วก็ยังแบบเปิดชาแนลไปด้วยใช่ก็เปิดชาแนลใหม่ชื่อว่าสุภสิทธิ์ชาแนลก็อันนี้เป็นที่ผมกับน้องสาวแล้วก็จะมีทีมที่คอยทำด้วยครับผมก็จะเกี่ยวกับตอนแรกเราตั้งใจว่าเหมือนการทำงานเรามีหลากหลายรูปแบบมากเราอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้เห็นว่าเบื้องหลังการทำงานของเราแต่ละวันไปเจออะไรบ้างบางอาจจะเครียดบางอาจจะแบบสนุกเฮฮาอะไรเงี้ยครับผมก็อยากได้ให้ได้ลองเห็นแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะมีคอนเทนต์อื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามารวมทั้งพวกซิงเกิลใหม่ๆด้วยก็จะมาลงในช่องนี้เป็นการอัปเดตแบบว่าการทำงานทุกอย่างของพี่บิ๊กอยู่ในนี้เลยไหมคะใช่ใช่ครับผมก็จะได้เห็นเลยดูมองว่าแบบบางงานกว่าเราจะสร้างงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผ่านโปรเซสอะไรบ้างหรือว่าเวลาเราไปเจอสถานการณ์ต่างๆแบบไอเดียที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันออกมาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นกันครับกำหนดเปิดวันนี้เลยไหมครับพี่เรื่องดีวันนี้เลยก็จริงตัว channel เนี่ยเปิดมาน่าจะช่วงก่อนปีใหม่นิดนึงครับผมแล้วก็ตอนนี้ลงมา2คลิปแล้วแต่ว่าจะเป็นคลิปของปีที่แล้วไงตอนนี้หลังจากนี้เราจะเริ่มแบบลงคลิปของปีใหม่แล้วเพราะว่าก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีตัวงานแฟนนี้มันเกิดด้วยก็จะมีดีเทลว่าเอ้ยเราผ่านการทำงานอะไรมาบ้างไปถ่ายประชันไปปฏิทินเอ้ยพูดอะไรวะไปถ่ายปฏิทินประจำปีเป็นยังไงบ้างแต่ละลุคเนี่ยที่เราถ่ายออกมาคอนเซ็ปต์ที่ต้องการเสนอแฟนคลับเนี่ยคืออะไรก็คือใส่เข้ามาในรูปแบบด้วยครับแล้วอย่างแฟนทำทุกปีวันเกิดก็คือมีแฟนยังไงบ้างของปีนี้แฟนมีวันเกิดของแฟนมีวันเกิดเหรอครับด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดมาในรูปแบบคอนเสิร์ตเลยก็จะมีแบบมาร้องเพลงแต่ว่าทีเนี้ยพอเราได้มาเจอแฟนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากมีแอคทิวิตี้ที่ทำร่วมกับแฟนแบบเยอะๆเลยครับผมเรารู้สึกว่าอ่ะเราไม่จัดในรูปแบบคอนเสิร์ตแล้วกันจัดเป็นรูปแบบแฟนมีทเลยมีแบบมีการร้องเพลงด้วยมีการโชว์ด้วยแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมแล้วก็มีทั้งในส่วนช่วงการโชว์รวมทั้งหลังการโชว์ด้วยครับผมแล้วก็ระหว่างวันด้วยก็จะใส่มาเยอะๆเลยครับนี่คือเต็มวันเลยไหมคะพี่บิวเต็มวันยาวมากก็ด้วยความที่เราอยากจะแบบต้องบอกว่ามีเวลาร่วมกับแฟนๆเยอะๆรวมทั้งกระจายความเสี่ยงด้วยกระจายความน่าจะเป็นเรียกว่าแบบแฟนๆถ้าเราเหมือนเราจัดรอบเดียวเนี้ยแฟนๆที่มาเล่นกิจกรรมของเราก็น้อยไงเราสมมติงั้นจัดสองรอบแล้วกันคนที่มันจะได้มาเล่นเกมกับเราเนี่ยจะได้เยอะเพิ่มมากขึ้นเลยครับผมรวมทั้งเบเนฟิตต่างๆด้วยหรือว่ากิจกรรมหลังจากนั้นด้วยที่ได้ทำด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะสองรอบเต็มวันไปเลยแล้วแฟนๆเรามีทั่วโลกอ่ะรู้สึกว่าแต่ละไทม์โซนก็เวลาไม่เหมือนกันก็เลยจัดแบบสองรอบไปเขาจะได้กันไปกระจายดูว่าอ่ะแต่ละไทม์โซนซื้อรอบไหนดีนะ
จะได้แบบไม่ต้องรบกวนการนอนเขาด้วยบางประเทศก็คือแบบตรงข้ามของเราเนี่ยไม่ได้นอนเลย อย่างงานเพลงครับพี่เดียทำกับอินเตอร์เยอะเราได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้อะไรบ้างโอ้ก็ได้เยอะมากๆครับเพราะว่าแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละศิลปินแต่ละโปรดิวเซอร์แต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันเราก็จะสังเกตว่าวิธีไหนที่เหมาะกับเราวิธีไหนที่ไม่เหมาะกับเราอันไหนเราสามารถนำมาใช้ได้บ้างระบบการทำงานของเขาเป็นยังไงบ้างในอนาคตเนี่ยถ้าเราอยากจะทำเพลงแนวนี้ควรจะติดต่อใครอยากทำเพลงแนวนี้ควรจะติดต่อใครอะไรอย่างเงี้ยครับมีถ้าถึงย้อนกลับไปเรื่องวันเกิดนี่แสดงว่ามีการไลฟ์ด้วยใช่จะมีเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับผมก็ทั้ง2รอบเลยแฟนๆทั่วโลกก็สามารถดูได้เข้ามาได้ช่องทางนี้จะเข้าไลฟ์สตรีมมิ่งยังไงจะดูได้ทั้งไหนเลยก็ไปคือสามารถไปดูพวกดีเทลต่างๆนะครับผมได้ทางซูเปอร์เซชั่นแนลเลยทั้งตัวเว็บไซต์ทั้งตัว Twitter IG Facebook ต่างๆก็จะมีข้อมูลดีเทลต่างๆลงไปเรียบร้อยเลยครับผมพิจารณาจริงๆลืมสามารถไปดูกันได้แต่ว่าคือแฟนคลับมีจำกัดจำนวนไหมครับว่าแต่ละรอบกี่คนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่งานนะครับผมก็จำกัดตามจำนวนที่นั่งอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยสามารถดูได้ที่ไหนได้ใช่ได้จากที่ไหนมีคุณแล้วจากที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล์ครับวันที่11กุมภาพันธ์นะครับเชิญพี่ๆทุกคนด้วยนะครับมีแฟนหรือเปล่าครับมีคนแฟนหรือเปล่าอันนี้เป็นอะไรที่ปรึกษากับทีมแล้วก็พยายามดูฟีดแบ็กจากแฟนครับคือแฟนหลายคนก็บอกว่าเหมือนอยากใช้เวลากับเราเต็มที่อ่ะเลยแบบเขาก็บอกว่าปีนี้ขอไม่มีเคสได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันแบบอย่างเงี้ยมานานมากแล้วก็ขอแบบใช้เวลากับเราเต็มที่ไปเลยก็คิดว่าอาจจะไม่มีเคสแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ดูพยายามแบบดูฟีดแบ็กแล้วก็ดูว่ากิจกรรมเราจะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรยังไงได้บ้างเพื่อเหมาะสมกับความต้องการของแฟนๆด้วยแล้วก็เหมาะสมกับไอเดียที่เราต้องการใส่เข้าไปด้วยครับก็เป็นการทำงานสัมภาษณ์การตัวแทนว่าอีกมีต่างประเทศไหมคะมีติ้งต่างประเทศแล้วครับก็เรื่อยๆเลยครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นทาง organize culture เราไปอย่างเดือนนี้ก็จะมีไปที่เกาหลีวันที่26ถึง29นี้ครับผมก็2รอบเหมือนกันเดือนหน้าก็มีวันเกิดเราแล้วก็เดือนมีนาก็อาจจะมีไปต่างประเทศอีกต้องรอติดตามว่ายังไงบ้างอย่างคุณงานในบ้านเราอย่างระหว่างงานเพลงงานละครเนี่ยจะได้เจองานที่ได้ของปีอยู่ในปีนี้จริงๆงานในปีนี้ครับผมจะค่อนข้างโฟกัสไปที่งานแสดงเลยครับเพราะว่าก็ได้รับโอกาสที่ดีมากๆมาก็รู้สึกว่าอยากทำให้เต็มที่มากๆตอนนี้ก็ถ่ายช่องวันอยู่ครับเรื่องดักหลายแล้วก็มีช่อง7อยู่ด้วยจะบอกชื่อเรื่องไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแบบซีรีส์ที่โหพอเห็นบทปุ๊บอ่ะอยากเล่นมากๆก็อยากให้รอติดตามคิดว่าท้าทายการแสดงมากๆหลายเรื่องเลยเป็นในภายในปีนี้ครับส่วนเรื่องงานเพลงเนี่ยด้วยความที่ปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเราทำเพลงมาปล่อยแล้วบางทีเราไปร้องที่ประกวดละครอ่ะชนกันเยอะก็เลยแบบงงอ่ะตอนนี้เลยคือเราได้รับเพลงประกวดละครมาเลยอยากให้ตัวเพลงเหล่านี้ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทำเพลงตัวเองครับผมย้อนไปครั้งนี้นี่เห็นว่าคอนเซ็ปต์ปีนี้ค่อนข้างแบบอิงกระแสเลยอิงกระแสเหรอใช่กำลังฮิตคือด้วยความที่ทั้งตัวผมเองแล้วก็ฐานแฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในช่วงใกล้ๆกันเลยรู้สึกว่าอยากจัดทีมที่มันทำให้เราได้แบบย้อนนึกถึงความทรงจำอะไรเงี้ยได้แบบได้เขาเรียกว่าตั้งแต่เด็กจนโตมาเราผ่านอะไรมาบ้างก็เลยคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะอาจจะเป็นช่วงแบบปีเป็น90ถึง Y2K อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวประมาณ20ปีที่มันมีการเปลี่ยนผ่านทั้งแฟชั่นแล้วก็เปลี่ยนผ่านด้านเพลงเปลี่ยนผ่านทั้งด้านวัฒนธรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เราได้เห็นกันก็คิดว่าน่าจะสนุกมากๆแต่มีเพลงก็จะเป็นยุคแบบว่า90ไหมคะต้องรอติดตามขอลิขสิทธิ์ไปแล้วได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีแน่นอนถ้าได้มีได้มีจะได้มันๆกันครับแล้วอย่างช่วงที่ผ่านมาทำงานเยอะเรื่องสุขภาพใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างค่อนข้างดีขึ้นครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ด้วยความที่ทั้งร่างกายทั้งใจมันก็จะดีก้าวกระโดดก็ไม่ค่อยได้นะต้องค่อยๆแบบเติมไปเรื่อยๆช่วงนั้นที่เบิร์นเอามาถ้าปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าดีขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วครับก็มีการจัดสรรเวลาจัดสรรการเลือกงานจัดสรรวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปพอเราเมเนจไปปุ๊บมันก็เลยทำให้สามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นช่วงนี้ไปพบคุณหมออยู่ไหมคะช่วงนี้ก็มีแบบแคชอัพอาการเฉยๆครับก็ไม่ได้ต้องไปทีแล้วอย่างละครนี้ออนไลน์ที่ทำอยู่เป็นไงบ้างก็ตัวนี้นะครับผมอยู่ในช่วง post production ครับคือด้วยความที่มันมีการแบบ
เป็นสัตวแพทย์ทางทะเลไงก็จะมีเล่นกับปลาเล่นกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็ CG ด้วยทีเนี้ยพอมันเล่นกับกรีหรือว่าโอเค CG อ่ะงานเร่งมากไม่ได้ต้องให้แบบทาง CG เขาไปแบบค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำด้วยงานของมันเองครับผมเลยจะแบบต้องรอเวลาหน่อยเอาจริงๆตอนนี้ก็คิดว่าอาจจะต้องเลื่อนไปอีกคิดว่าจะเป็นปีนี้ไหมคะก็อยากให้ออนภายในปีนี้นะครับเพราะโปรเจกต์นี้ก็2ปีแล้วเราวางแผนโปรโมทการตลาดยังไงบ้างสำหรับอันนี้ครับผมด้วยความที่เราได้รับการร่วมมือจากหลายประเทศนะครับผมทำให้ตัว PR ต่างๆเนี่ยก็มาจากหลายประเทศเลยก็มีทีมที่คอยช่วยอยู่แล้วก็เราก็มี Executive Producer ต่างประเทศเลยเขาจะก็จะคอยมอนิเตอร์ต่างๆให้อยู่แล้วครับขอบคุณครับผมงานได้ก็ขอฝากผลงานนะครับละครเรื่องรักนายครับผมช่องวันออนน่าจะช่วงมีนานี้แล้วก็มีที่ถ่ายทำอยู่ก็จะมีช่อง7ครับผมคิดว่าน่าจะออนช่วงหลังกลางปีไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์มีละครอื่นที่ตามมาอีกก็ฝากติดตามกันได้ครับผมงานเพลงก็มีงานมีเพลงประกอบละครนะครับก็รอประกาศครับผมขอบคุณครับแล้วก็ขอฝากแฟนมีตติ้งนะครับผมมิวสุภสิทธิ์เบอร์เดย์แฟนมีตติ้งนะครับวันที่11กุมภาพันธ์นี้ครับผมที่ยูเนียนมอลล์ยูเนียนฮอลล์ครับก็จะมี2รอบด้วยกันก็เดี๋ยวจะเปิดขายบัตรเนี่ย15นี้ครับผมวันนี้เปิดขายบัตรตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปก็สามารถซื้อบัตรกันได้เลยทั้งแบบทั้งฟิสิคอลมาเจอหน้างานแล้วก็รวมทั้งเป็นออนไลน์ด้วยมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยทั้ง2รอบเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ